สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสนีนาถพิลาศกัลยาณีเดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวัดดงละครจังหวัดนครนายกวัดดงละครนี้นะคะเป็นวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกนะคะมีเจ้าอาวาสคือพระมหาสิริวัฒนาศีลสาโรค่ะเริ่มแรกเนี่ยท่านก็คิดว่าจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่นะคะเมื่ออายุครบ20ปีนะคะไม่นานก็คงสึกแต่ว่าเมื่อเข้าสู่เพศบรรพชิตจริงๆแล้วนะคะกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าขณะบวชมาเนี่ยมา8ปีแล้วนะคะก็ยังไม่สึกค่ะแม้ว่าพระมหาสิริวัฒนาจะยังพรรษาน้อยแต่ผลงานและอุดมการณ์ของท่านนะคะถือว่าไม่ง่ายที่จะมีพระรูปใดได้ทำแบบท่านเพราะท่านเป็นทั้งพระนักเทศและก็นักพัฒนาค่ะมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนอกจากนี้นะคะยังเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาต่อผู้ยากไร้ใครเดือดร้อนก็รีบช่วยเหลือใครจะบวชจะเผาศพแต่ไม่มีเงินท่านก็จัดให้ฟรีนะคะแถมยังเปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อให้เด็กยากจนได้เรียนฟรีไม่เท่านั้นนะคะท่านยังได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดินประจำปี2561นี้อีกด้วยนะคะพระอาจารย์ท่านบอกว่าแม่เคยถามเรื่องแต่งงานตอนบวชได้สัก 1-2 ปีท่านจะอยู่ยาวเลยเหรอจะมีชีวิตอย่างไรต่อความเป็นแม่จะห่วงมากพระมหาสิริวัฒนาย้อนภาพแม่ห่วงอนาคตลูกนะคะว่าบวชได้จะต้องเรียนไปด้วยก็บอกว่าถ้าอยากอยู่ก็ไปเรียนทางเราสนับสนุนให้เรียนถ้าไม่เรียนอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรที่บ้านไม่สนับสนุนก็ไปเรียนทำตรีมารดาพระมหาสิริวัฒนาชี้ทางให้ลูกนะคะหลังจากนั้นพระมหาสิริวัฒนาก็ได้เรียนทั้งทางธรรมและก็ทางโลกค่ะโดยทางธรรมเนี่ยสอบได้นักธรรมเอกส่วนทางโลกนี่จบปริญญาตรีนะคะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโทบริหารการศึกษาค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะคะมีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมพระต้องเรียนทั้งโลกก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตออกจากโลกได้เพราะฉะนั้นจะใช้ชีวิตทางโลกอย่างไรให้สามารถเอาธรรมะไปประดับประคองได้ด้วยพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เราสามารถช่วยเด็กอีกหลายคนได้เลยเพราะวันเสาร์อาทิตย์ถ้าโยมมาที่นี่จะเป็นที่สอนพิเศษให้กับนักเรียนด้วยก็เริ่มแรกนะคะเดิมทีพระมหาสิริวัฒนาไม่ได้บวชที่วัดดงละครแต่บวชที่วัดหนองทองทรายในจังหวัดนครนายกเช่นกันแต่เมื่อเจ้าอาวาสวัดดงละครมรณภาพนะคะชาวบ้านจึงขอให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ตอนแรกเราก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมาพูดตรงๆเมื่อก่อนมาอยู่ที่นี่มันมีโปรโมชั่นของที่นี่คือเงินไม่มีที่ไม่ได้โอนวัดเป็นหนี้แต่ชาวบ้านก็ยังสามัคคีกันอยู่ด้วยความไม่เข้าใจกันเราก็กลัวด้วยความเป็นพระเด็กด้วยสุดท้ายมีพระผู้ใหญ่ขอว่าให้มาช่วยหน่อยเราก็มาพัฒนาวัดชาวบ้านศรัทธาเข้าวัดมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยสภาพวัดเนี่ยทรุดโทรมรกไม่มีพื้นปูนเลยก็มีประชาชนนะคะบอกว่าท่านเทปูนใหม่หมดเลยสร้างกุฏิหลังใหม่และเพิ่มเติมรั้วกำแพงวัดนะคะคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยช่วยทำงานวัดก็เข้ามาช่วยเยอะเหมือนกันพัฒนาขึ้นเยอะแต่ก่อนตรงนี้ดูไม่ได้เลยนะเป็นที่ที่ชาวบ้านจะเอาของมาล้างมาอะไรแต่ก่อนนี้น้ำเสียตรงนี้พระอาจารย์พัฒนาตรงนี้พอลอยกระทงก็มีคนมาลอยกระทงที่นี่มีกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะคะก็มีชาวบ้านได้บอกเพิ่มนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้ามีศพหรือศพยากจนไม่มีญาติเราเผาให้ฟรีถึงศพทั่วไปมีญาติเราก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายแล้วแต่เขาจะถวายที่นี่ห้ามเรียกค่าใช้จ่ายและบวชถ้าใครตั้งใจเราก็บวชให้นะคะก็ขออนุโมทนานะคะว่าวัดดงละครนี้นะคะมีพระดีพระนักพัฒนานะคะถ้าใครผ่านไปที่นครนายกนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมไปทำบุญแล้วก็มีโครงการบริจาคที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนนะคะเพราะว่าก็มีโรงเรียนด้วยนะคะฝากไว้ค่ะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณพระสินีนาถด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะ
ายังรีไซเคิลเขาได้ยังสามารถเอาเขากลับมาสู่ในสังคมที่มีคุณภาพหรือมีวิถีชีวิตเดียวกับเราได้ถึงได้เริ่มต้นทำมาถ้าไม่เคยตักข้าวให้พ่อแม่กินยังไม่ต้องมาใส่บาตรถ้าหากเสื้อผ้าพ่อแม่ยังขาดไม่ต้องมาถวายผ้าไตรจีวรมันไม่ได้บุญหรอกโยมเอ้ยเพราะพระอรหันต์ในบ้านโยมยังมองข้ามจะมาแสวงหาอะไรกับพระธรรมดาที่นี่